ไปที่เขาใหญ่นะคะที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นจระเข้ที่มีอยู่2ตัวนะคะแล้วเขาก็พยายามตามหาว่ามาอยู่ตามธรรมชาติหรืออะไรยังไงตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่ามีคุณผู้ชมส่วนหนึ่งหรือว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยไปแย่จระเข้บางคนเนี่ยเอาขาไปแย่ในน้ำตรงหนองน้ำมาพอมันมาปุ๊บเอาขาแบบหนีหรือว่าบางคนเนี่ยพอเห็นปุ๊บเอาไม้ตีนะคะเขาเตือนนะฮะว่ามันเคยงับลิงขา2ท่อนมาแล้วนะฮะบอกแค่นี้แหละ